ที่จะลองสร้างใหม่แต่แรกดูนะครับก็คือว่าของน้องกันเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆไม่มีอะไรยากเราพยายามประยุกต์จากเครื่องมือที่เราใช้เป็นจะดีที่สุดนะครับสมมติว่านี่คือแผ่นนั้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี่ปีกอกพี่ก็ใช้เทคนิคการตัดโพลีกอนนะครับก็มาที่เครื่องมือโพลีกอนแล้วก็ Edit Merge นะครับแล้วก็เลือกเป็น Insert Edge Loop ครับของพี่เดี๋ยวพี่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนปึ๊บอย่างนี้รู้ใช่ไหมครับว่าผมสร้างอะไรพี่ก็ใช้วิธีการ Extrude Face เนี่ยออกมาทำขาก่อนโพลีกอนแล้วก็ Extrudeเอ็กซ์สุดละเอียดๆหน่อยนะกันถ้าสมมติว่ามีวัตถุก้อนกลมๆนะครับก้อนกลมเนี่ยยิงเข้ามาใช่ไหมสมมติก้อนกลมนี้เข้ามาที่ปรับเป็นสัก200เฟรมก้อนกลมนี้นะครับยิงเข้ามาตึ๊ดๆสมมติยิงมาถึงที่40เฟรมแล้วกันหล่าวิ่งเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกดูดเข้ามาสมมติว่าถูกดูดเข้ามาแล้วปึ๊บไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องอบกอดไว้อบกอดของมันก็ไม่ยากครับหนึ่งแล้วอนิเมตได้หลายวิธีขยันหน่อยก็ใส่กระดูกไม่ขยันก็ใช้ animate vertex เอานะครับพี่จะ animate vertex นะครับคือลากครอบ vertex ทั้งหมดนะครับพี่กดพี่คีย์และโอเค30ปุ๊บมันเริ่มเข้ามาใช่ไหมครับพี่ลาก vertex ทั้งหมดนะครับแล้วกด s keyframe นะครับมัน animate ได้ทั้งหมดประมาณ40เดินมา50แล้วกันพี่ก็แอนิเมตเวอร์เท็กพวกนี้นะครับโอเคก็ทีละข้างแต่การ animate vertex เนี่ยมันจะมีความยุ่งยากในกรณีที่ว่าถ้าเรามีความซับซ้อนในการทำงานอะไรพวกเนี้ยนะครับมันทำให้เราจับตัว vertex ค่อนข้างลำบากถ้าทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าพี่ก็โอเคแล้วพี่ก็ลากครอบทั้งหมดแล้วกด S อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการ set keyframe นะครับแล้วก็ดูปุ๊บใช่ไหมคราวเนี้ยพออันเนี้ยโผล่ปุ๊บมันต้องเกิดบังเกิดไอ้ทรงกระบอกครึ่งนึงเองไม่ใช่วงกลมครึ่งนึงใช่ไหมที่จะเหมือนตัวห่อหุ้มอ่ะว่าถูกหุ้มเซลล์อยู่ใช่ไหมครับที่จะสร้างครึ่งวงกลมขึ้นมาเนี่ยลบไปครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงใช่ไหมครับไอ้ครึ่งนึงอันเนี้ยพี่ก็ลองไว้ข้างใต้ตรงนี้นะพี่อาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พี่รู้ละเดี๋ยวมันพอตรงนี้ประกบปุ๊บพี่จะให้นี่โผล่ขึ้นมานะครับก็มันเฟรมที่50ใช่ไหมที่มันประกบเข้ามาพี่กด S นะครับแล้วถอยหลังเป็น1 keyframe เป็น49พี่ปรับเป็น visibility จาก on เป็น off off ก็คือ0นะครับ on คือ1พอ off ปุ๊บมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมพอ1ปุ๊บก็ปึ้งขึ้นมานะครับพี่ก็ animate 60ยกขึ้นอย่างนี้ปึ้งนะครับก็ animate ลูกวงกลมด้วยกันมันถูกยกขึ้นหน่อยนึงนะครับปึ๊บนะใช่ไหมครับแล้วพี่ก็เลื่อนก็จัดทั้งสองอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็เลื่อนไปหรืออาจจะมีการแอนิเมตเฟสเพิ่มเติมเช่นพอนี้เริ่มยกมาปุ๊บพี่ก็หดเฟสเลยยกเฟสลงนี่สมมตินะครับอันนี้พี่สมมติเพิ่มเติมนะปึ๊บแล้วก็นะครับแค่นี้เองก็ลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับมันก็ไม่ยากเย็นอะไรกับการแอนิเมตเวอร์เท็กกับเฟส